ทีมเอ็นบันเทิงในวันนี้มีหลายประเด็นข่าวมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะจะพาไปร่วมกันยินดีค่ะกับผลงานภาพยนตร์ฝีมือคนไทยเรื่องเมมโมเรียนะคะเป็นผลงานของคุณเจ้ยอภิชาติพงษ์ค่ะเข้าชิงรางวัลเมืองคานส์ในปีนี้นะคะแสดงความยินดีกับผู้กำกับไทยเมื่อภาพยนตร์เรื่องเมมโมเรียผลงานกำกับของเจ้ยอภิชาติพงษ์วีระเศรษฐกุลได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในสายหลักของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์2021หลังคว้ารางวัลปาล์มทองคำในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี2553จากเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติเมมโมเรียได้ทินดาสวินตันนักแสดงมากฝีมือที่เคยฝ่าฝีมือมาจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์The Grand Budapest Hotel และอีกมากมายมารับบทนำถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวชาวสกอตแลนด์ที่ได้ยินเสียงประหลาดและพยายามค้นหาที่มาโดยออกเดินทางไปยังดินแดนห่างไกลภาพยนตร์เรื่องนี้พูดภาษาสเปนและอังกฤษถ่ายทำที่เมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบียได้รับทุนสร้างจากกว่า10ประเทศทั่วโลกร่วมประกวดในสายคอมเพทิชั่นร่วมกับผลงานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเวสแอนเดอร์สันชอนเพนชอนเบเกอร์เป็นต้นนอกจากนี้อภิชาติพงษ์ยังได้ร่วมโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นที่จะเข้าฉายในสายสเปเชียลสกรีนนิ่งคือเรื่อง The Year of the Everlasting Storm ร่วมกับผู้กำกับมากฝีมือคนอื่นๆสะท้อนภาพช่วงโควิด-19 งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์จะจัดขึ้นในวันที่ 6-17 เดือนกรกฎาคมนี้โดยเลื่อนจากเดิมที่เคยจัดในช่วงพฤษภาคมและในปีก่อนก็ได้ประกาศงดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ